หนึ่งสวัสดีครับผมทนายความรณรงค์แก้วเพชรนะครับวันนี้ครับผมอยู่กับคุณธนพลลิ้นวรรัตน์ครับวันนี้วันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2556วันนี้ครับ เรามีประเด็นตัวนึงน่าสนใจครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณชัยราชวัฒน์ที่มีการโพสต์ข้อความแล้วก็มีการโพสต์รูปของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับซึ่งหลายคนเอาไปขยายปมต่อว่าเป็นการกล่าวหาว่าเป็นกลีเป็นหญิงชั่วอะไรลักษณะนี้นะครับในข้อความซึ่งถ้าไปอ่านดูเนื้อข้อความแล้วเนี่ยตอนที่ผมอ่านครั้งแรกผมยังเฉยๆนะคุณชัยเขาเขียนกะหรี่อะไรกะหรี่ไม่ใช่หญิงชั่วเพราะกะหรี่แค่เล่ขายตัวแต่หญิงชั่วเที่ยวเล่ขายชาติเล่ขายชาติไม่ได้มีคำไหนที่พูดว่ากะหรี่คือนายกยิ่งลักษณ์หรือพูดว่าหญิงชั่วคือนายกยิ่งลักษณ์ไม่มีนะในคำที่ผมดูมาเป็นแต่ว่าทีเนี้ยคำเนี้ยมันอยู่ข้างล่างไอ้มันอยู่ข้างบนรูปเขาเอารูปพี่นายกยิ่งลักษณ์เนี่ยไปประดับกระถาที่มองโกเลียมาเป็นภาพประกอบซึ่งในความเห็นของผมนะตามกฎหมายหมิ่นประมาทอ่ะมันไม่เข้าหลักหรอกมันไม่เข้าหลักอย่าเพิ่งไปมองว่าเป็นบุคคลสาธารณะหรือเปล่าเลยเอาแค่ไม่เข้าหลักเพราะว่าอะไรนะครับคุณธนพลดูข้อความที่ว่ากะหรี่ไม่ใช่หญิงชั่วเพราะกะหรี่แค่เล่ขายตัวแต่หญิงชั่วเล่ขายชาติในเนื้อหามันไม่กล่าวถึงนายกมันไม่กล่าวถึงเลยพอคนทั่วไปอ่านเนี่ยมันเข้าใจว่ามันคือนายกยิ่งลักษณ์หรือเปล่าอ่ะมันค่อนข้างกำกวมว่างั้นมันพอไอ้คำว่ากำกวมเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่กฎหมายหมิ่นประมาทเอาผิดไม่ได้ถ้าคุณเอาคำว่ากำกวมเนี่ยนะมาเอาลงโทษคนนู้นคนนี้ได้เนี่ยก็สังคมวุ่นวายนะอ๋อใช่ถ้าเกิดคุณชายราชวัฒน์เขียนว่านายกปูเป็นกะหรี่โอ้ไอ้อย่างเนี้ยมาฟ้องเลยโอ้ผิดชัดๆแต่ดีเขาไม่ได้เขียนไงแต่ทีเนี้ยก็มีทนายของนายกอ่ะผมก็ไม่รู้ว่ายังไงอ่ะไปแจ้งความดราม่าเฮ้ยแต่เขาไม่ได้ไปแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทครับเขาไปแจ้งข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานดูหมิ่นเจ้าพนักงานไปดูถูกเหมือนกับเราบอกเราเอาตังค์ให้ตำรวจแล้วตำรวจไม่รับแล้วมันจับเราอ่ะเนี้ยเห็นไหมล่าสุดจะมีข่าวว่าตำรวจรับตังค์โดนเด้งไปแล้วแต่เป็นคนดีกระทรวง ICT ที่เขาก็ออกมาโต้แย้งกันหนูอย่างออกมาเลยนะครับเขาแย้งว่าอะไรล่ะฮะแย้งว่าคนที่กล่าวหาหรือว่ากล่าวโทษกับนายกหรือประมาณนี้นะครับว่าเขาจะได้รับโทษจำคุก1ปีคุณทนายความมีความคิดว่ายังไงผมว่าอันเนี้ยเป็นประเด็นที่สำคัญมากเพราะว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะถ้านายกยิ่งลักษณ์ไปปฏิบัติหน้าที่แล้วประชาชนวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ห้ามไปแต่ต้องเลยต้องพูดเฉลียอย่างเดียวต้องพูดเชียร์อย่างเดียวเชียร์อย่างเดียวครับต้องเป็นแบบไทยรัฐมติแดง อย่างเดียวเลยเชียร์อย่างเดียวไม่มีกล่าวร้ายเลยครับคุณธนพลว่าประเทศแบบนี้เป็นประเทศประชาธิปไตยหรือเผด็จการก็พูดยากนะครับประชาธิปไตยเฉพาะบางกลุ่มแล้วกันอย่างนั้นเนาะมันเหมือนเกาหลีเหนือนะเกาหลีเหนือนี่ผู้นำเสียชีวิตนี่ถ้าใครไม่ร้องไห้นี่โดนตบมันตบโทษอะไรหรือว่าโดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงครับคือทุกคนจะต้องเคารพรักในตัวผู้นำประเทศอย่างมากมันเป็นการบีบบังคับให้เราต้องรักและบูชาตระกูลบางตระกูลอันนี้ผมหมายถึงกรณีของกลุ่มที่เป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้ครับนี่ขนาดว่าเขาไม่ได้ไปว่าอะไรมากเลยนะเขายังไม่ได้พูดเลยนะว่าคุณขายชาติหรือไม่ขายชาติคุณก็เล่ไปแจ้งความก่อนแล้วเสมือนว่าตัวเองยอมรับว่าตัวเองเนี่ยทำตามที่ชัยราชวัฒน์คณะแหน่ไว้ซึ่งผมมองว่าณวันนั้นเนี่ยการตัดสินใจเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับม็อบที่มาไล่ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้เพราะว่าคุณธนพลครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเดินทางไปไทยรัฐเนี่ยมันแป๊บเดียวเองนะเขาอาจจะหาอะไรให้มวลชนทำหาอะไรให้ทำเพราะคุณคิดว่าเอาประชาชนมานั่งเนี่ยเขาไม่เบื่อไปทำไร่ทำนาก็ดีนะช่วงนี้ไม่ต้องมาแบบอย่างนี้ก็ได้เออดูประชาชนเบื่อไม่ได้รถติดเนี่ยเห็นใจประชาชนคนอื่นบ้างโอ้ยเขาบอกว่าเขามาสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยนายกประเทศเนี่ยนายกเขายังบอกเลยประเทศเราเดี๋ยวไม่เป็นประชาธิปไตยไปประทับกระถาที่มองโกเลียครับ
ซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าเขาคงไม่ได้หวังผลอะไรหรอกแต่พอดีว่าไอ้กลุ่มที่มันเฉลียนายมากๆอ่ะไอ้รัฐมนตรีอนุดิษฐ์นาคอนทัพอ่ะกลับมาพูดประกาศปุ๊บว่าห้ามทุกคนเนี่ยพาดพิงอะไรนะหมิ่นประมาทนายกยิ่งลักษณ์หลังจากนั้น1คืนโซเชียลเน็ตเวิร์คแรงมากก็มีการพูดว่าเอ้ยเก่งจริงก็มาจับเลยหรือไม่ก็ใช้วิธีการเอาภาพมาล้อเลียนเอาภาพเมนูอาหารปูผัดผงกะหรี่มาแชร์กันซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากมันเป็นเหมือนกับว่าสังคมเราเนี่ยไม่ยอมรับกฎกติกาบางอย่างมองอีกมุมนึงนะคุณธนพลครับการที่คนเสื้อแดงเนี่ยมากล่าวหาว่าคุณอภิสิทธิ์ บุญเทพเนี่ยเป็นฆาตกรทำไมICT ในสมัยนั้นไม่ดำเนินการแบบนี้กับกลุ่มคนที่กล่าวหาบ้างทำไมหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะตำรวจไม่ดำเนินการกับแกนนำเสื้อแดงที่ออกมาพูดว่าคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์ซึ่งขณะนั้นอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าสั่งฆ่าประชาชนเนี่ยทำไมไม่ออกมาดำเนินคดีแจ้งความจับฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานแบบกรณีของนายกยิ่งลักษณ์บ้างถ้านายกยิ่งลักษณ์เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานคนที่บอกว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นฆาตกรสั่งฆ่าประชาชนก็ต้องโดนความผิดเดียวกันฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกฎหมายแบบนั้นประเทศนี้จะอยู่ไม่ได้ก็จะกลายเป็นว่าห้ามประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำประเทศเนี่ยอย่างผมจะไปบอกว่าเฮ้ยโครงการรถไฟความเร็วสูง 2.2 ล้านบาทเนี่ยเอ้ยคุณคอร์รัปชันเปล่าคุณโกงเปล่าทำไมคุณไม่ทำประชาวิจารณ์มินปักมาผมอาจจะมินประมาทได้แล้วต่อไปเนี่ยคนก็จะไม่กล้าพูดถึงเรื่องเร็วๆของรัฐบาลอันนี้แหละคือพอยต์สำคัญของเรื่องการมินประมาทครับเจ็ดคุณธนพลมีประเด็นไหนต่อบ้างว่าครั้งนี้พอแค่นี้ดีกว่านะครับก่อนที่จะโดนลากหรือโดนอุ้มไปก่อนนะครับสวัสดีครับ